ชยานยกเท้าเนินปองพ่อเป็นผู้ก่อลูกหลานสานต่อช่วยกันพลโทเสนิทไรทองเห็นค่าอนันทุกอย่างที่คิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำใจรุ่งเรืองป้ากะมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยก็พูดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากะมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสุดยอดภูมิปัญญาไทยนะคะเหมือนเช่นเดิมเลยค่ะนะคะจันทร์ถึงศุกร์พบกันหลังจบรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งการดูแลสุขภาพร่างกายทิปเล็กทิปน้อยๆนะคะทิปต่างๆจากคุณป้านะคะบางคนบอกมีประโยชน์มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้นะคุณป้าเขาพูดอย่างนี้นะ เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่นำมาเล่าให้ฟังในรายการไม่ได้หายากไม่ได้ทำยากนึกออกไหมคะไม่ได้ว่าต้องมาใช้วิธีการทำยากๆอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าก็จะเน้นง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ใฝ่หาให้มันเข้ามาในร่างกายเรานะคะอย่างที่แดนบอกค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการรับประทานหรือโภชนาการมันจำเป็นจริงๆในทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่ารอให้อายุมากก่อนถึงจะเปลี่ยนนะหรือว่ารอให้เกิดโรคก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนไม่ใช่แบบนั้นเราสามารถจะดูแลตัวเองได้แล้วก็บอกว่าทานยังไงก็ได้ให้เป็นยานะคะทานให้เป็นรู้สึกว่าที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นยาเป็นตัวที่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะประเภทเราประเภทเขตร้อนนะคะก็สมุนไพรเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าตำรับยาแท้ๆเนี่ยก็ส่วนมากเราจะเห็นว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะทราบอะไรอยากรู้อะไรสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการได้นะคะก็อย่างที่โทรเข้ามาโฟนอินเบอร์คุณป้าก็ได้เบอร์อ๋อยก็ได้เบอร์โฟนอินจริงๆก็ได้ที่เห็นอยู่หน้าจอโทรได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะสั่งซื้อสินค้ามาที่เบอร์0818099158นะคะซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1เนี่ยทั้งเดือนเลยนะคะต้องเดือนนะคะแต่วันนี้วันสุดท้ายน้องป้าเนาะวันที่11ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายในงานบูธที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนเรียนเชิญนะคะโทรศัพท์ให้เอ่ยฉะนั้นต้องรีบๆนะคะต้องรีบๆโทรศัพท์นี่ไปแต่เช้าหน่อยดีแล้วล่ะใช่ป่ะโทรศัพท์ป้าป่ะใช่ๆสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีป้าใช่ป้าไหมใช่ค่ะป้าจะขอร้องหาป้าให้มีช่างทีวีไหมช่างทีวีอะไรคะโอ๊ยป้าอยู่กรุงเทพนะแล้วเธออยู่ตั้งลพบุรีใช่ไหมป้าตะกี้โทรไปที่บ้านนะ091092เนี่ยตะกี้มีหลานสาวลูกสาวอ่ะให้บอกมีช่างเขาก็บอกเบอร์ให้แต่ที่โทรไปเขาบอกไม่ใช่ช่างเขาบอกให้ป้าสบายดีเหรอเนี่ยต้องดูทีวีเนี่ยเนี่ยทีวีเสียก็เลยมีลูกค้าเก่าเลยนะนั่นน่ะสิป้าตลอดเลยทีวีเสียน่ะสิถึงไม่ได้เห็นหน้าป้าเนี่ยถ้าหาทีวีไม่เสียนะวันนี้ก็เห็นหน้าป้าหน้าทีวีแล้วเนี่ยเป็นไรทีวีเป็นไรคะคุณป้าเออใช่ก็ไม่ใช่ฉันอายุตั้ง87แล้วนะค่ะโอ้โหเป็นสาวป้าแล้วป้าอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็แก่กับฉันมั้งเป็นเสียงสาวใช่เสียงสาวก็เอากลับกันก็แล้วกันเนาะเออที่หาช่างเนี่ยแล้วทีนี้ก็บอกมาตะกี้เขาไปเบอร์บ้านแต่ทีนี้ไม่ติดไม่คืออย่างนี้บ้านอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่วงสว่างนี่แหละวันน้อยนี่สว่างวัดน้อยใกล้ๆก็แหละเพื่อนบ้านเลยแล้วๆๆเดี๋ยวช่างทีวีนะจ้าเดี๋ยวช่างทีวีหน่อยเดียวอ่ะจดเบอร์ไว้เดี๋ยวให้โทรกลับให้ค่าแรงเขาอ่ะให้ค่าแรงเขาคุณแม่คะได้คุณแม่ชื่ออะไรคะโทษค่ะคุณอัมพรอ๋อคุณแม่อัมพรช่างนะคะ086-904ช่างเดี๋ยวไอ้หาเบอร์ให้แล้วไอ้โทรกลับไปบอกนะคะรู้เบอร์เลยรู้แล้วค่ะไอ้จดเบอร์คุณแม่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ตะกี้โทรไปเขาไม่ใช่ช่างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไอ้ให้คุณแม่ให้คุณป้าหาเบอร์ให้แล้วเดี๋ยวไอ้ได้เบอร์ไอ้โทรกลับไปหานะคะเดี๋ยวนะป้าดูแป๊บนึงว่ามีช่างประจำอยู่นะคะวงสว่างครับป้าเมื่อวานนี้ให้ช่างมาดูนะเสียเป็นพันห้ามันยังไม่ได้เรื่องเลยเป็นอะไรได้มันเป็นอะไรอ่ะป้าลูกค้าป้าเก่าโทรหาลูกไม่อำพรเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าจะให้ช่างเขาโทรถามป้าว่าอาการมันเป็นยังไงมันไม่เสียนะก็มาโทษทีวีเสียเออฉันใจก็ว่าทีวีเสียต้องยกไว้ฉันไม่เอาเดี๋ยวก็หลอกเราอีกนี่จะมาหลอกคนแก่ก็เดี๋ยวติดตามยกไว้แล้วสิแน่ๆเลยก็ไม่เป็นมั้งอืมมันก็มีนะช่างทีวีหลายคนดูแล้วว่าสายอ่ะมันเสียสายทีวีน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลานเขาทำงานโรงแรมค่ะค่ะป้าก็อยู่คนเดียวเหมือนกันแล้วก็มาเขาว่าป้าไม่รู้เรื่องโอ้ยฉันโอ้ยตั้งอายุตั้ง80กว่าไม่รู้เรื่องอะไรฉันใช้ทีวีเนี่ยแหละนี่อยู่คนเดียวกันนะวันนึงก็อยู่คนเดียวต้องระมัดระวังเพราะว่าฉันไม่รู้เรื่องแต่เขามาดูให้ซ่อมไม่ได้ไม่เอาเขาไม่ได้ซ่อมหรอกเขามาไอ้เปลี่ยนไอ้นั่นไอ้นี่ฉันไม่เอาเนี่ยเขามาหลอกเราไอ้เหี้ยป้าหาให้มาดีกว่าแล้วก็เสียค่าแรงเขาโอเคโอเคเดี๋ยวป้าดูให้จะได้ค่ะค่ะได้คุณแม่พรโอเคค่ะเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ70ยังแจ๋วยังไงเดี๋ยวหาเบอร์โทรกับคุณแม่ให้นะคะค่ะค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้ะช่างทีวีแม่อยู่ที่ไหนที่เดี๋ยวมีชื่อช่างอยู่ใช่ก็มีบอกไปที่สิก็มีเนี่ยอันนี้อยู่ตรงคอนโด5ดาวตรงนี้ดีสิใกล้ๆบ้านรีบเลยเดี๋ยวโทรบอกแม่เพราะว่าเขาอยู่แค่วงสว่างมันก็ใกล้กันใช่ๆไปเอาโทรบอกเขาไม่ได้เราต้องรีบแปดเราต้องรีบหาสั่งให้แม่เขาโทรหาเนาะใช่แป๊บหนึ่งค่ะผู้สูงอายุนี่นะคะท่านผู้ชมถ้าหากอยู่กับบ้านแล้วไม่ได้ดูทีวีโดยเฉพาะทีวีจอใหญ่ๆนี่นะไม่มันเจ็บปวดหัวใจนะมันเหงาอ่ะมันเหงารู้จักคำว่าเหงาไหมล่ะ อย่างปั๊บจะเป่าเป็นต้นคุณแม่ค่ะอ๋อยค่ะฮัลโหลอ๋อฮะเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ที่โทรมาใช่ไหมคะเอาชิบเหงเลยไม่ไม่อ๋อยอ๋อยก็อยู่กับป้าจะเป่าไม่ผิดแล้วคุณแม่อำพรเปล่าแม่อำพรเปล่าคะโทษทีนึกว่าอ๋อยเพื่อนอยู่รูนเพชรบุรีคุณแม่อำพรใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเบอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ช่างค่ะเบอร์นี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะอ๋อยกำลังจะบอกค่ะว่าเบอร์อะไรคุณแม่จดนะคะขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ดูทีวี2วันแล้วเนี่ยเราคนแก่ก็ดูบอกแล้วไงผู้สูงอายุไม่ได้ดูทีวีอึดอัด0091 880 9672 ค่ะช่างเขาอยู่ที่คอนโด5ดาวตรงเตาปูนค่ะเหรอค่ะเอาใกล้ๆค่ะใช่ค่ะแล้วหลานฉันก็ค้าน้ำแข็งนี่น่ะอ๋อค่ะค่ะยังไงลองโทรถามช่างดูนะคะค่ะแล้วจะมาได้แบบว่าไม่ลองถามดูก่อนค่ะอ๋อไม่แน่ใจค่ะอ๋อไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณป้าบอกว่าสายเสียหรืออะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ยากนะแม้ให้อยู่ใกล้ๆเนาะเขาจะให้ฉันเปลี่ยนไอ้โน่นเปลี่ยนไอ้นี่เขามาดูกัน2เที่ยว3เที่ยวไม่ได้เรื่องเลยดูมันดูได้อาการมันคือยังไงมันรับภาพไม่ได้แล้วแม่อาการมันคือรับภาพไม่ติดใช่ไหมภาพติดแล้วมันจะหลุดคล้ายๆว่ามันต้องกดมันเสียบเนาะหัวแจ็คเสียบเสียบหัวแจ็คไม่ดีหัวแจ็คไม่ดีต้องกดข้างบนน่ะอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจบางทีก็แบบมันก็ดีมันก็แวบขึ้นมาได้มันเป็นหัวจุกมากกว่าหัวจุกที่มันแย่เข้าไปแล้วก็มันต้องเออไม่มีเวลาก็ถ้าซื้อมาเปลี่ยนมันคงจะหายหัวมันไม่ต้องชื่อมาเขาบอกค่ะกล่องเสียอะไรเสียก็จะเปลี่ยนอีกหลายเขานั่นมาเขาว่าอาม่าไม่ต้องเดี๋ยวหาช่างใหม่เลยป้าจะเป่าไงลองโทรไปถามดูค่ะว่าเขาไปได้ไหมนะคะเขาอธิบายเขาฟังค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจะเป่าเลยค่ะอะไรค่ะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโทรมาอีกทีดีค่ะดีค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือพันเขาเคยดูทีวีที่บ้านหน่อยเงี้ยแล้วเขาก็ราคาก็ไม่แพงด้วยเขาก็น่ารักช่างเขาน่ารักนะคะถ้าเป็นจอแบบอย่างที่เราเนาะแม่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาอะไรก็จะบอกเราเขาจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอาการแบบนี้ค่าซ่อมเท่าไหร่คือที่ถ้าฟังอาการนี้นะเหมือนสายแจ็คมันหลวมนะมันตรงว่าระหว่างกล้องใช่ไอ้กล่องไอ้กล่องที่มันจะรับสัญญาณกับสายที่จะไปติด USB ข้างหลังใช่สายตรงนี้ใช่มันไม่ค่อยนั่นมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วหมุนไม่แน่นถ้าเป็นคนที่แบบว่ารู้วิธีการนั้นก็ไม่ยากนะแม่เนาะมันก็ธรรมดาก็ต้องเข้าใจหน่อยนะคนสูงอายุกับคนไม่สูงอายุอย่างเราพูดตอนนี้คือเรายังไม่สูงอายุเราก็พูดได้ทั้งที่เราก็70แล้วแต่ขณะเดียวกันเราพอจะรู้แก้วมั่งใช่เราก็ต้องรู้อาการมันแหละนะไอ้ช่างสมัยนี้ก็ต้องระวังหน่อยบางทีมันก็มาหลอกเห็นเป็นผู้สูงอายุใช่เราไม่รู้เรื่องอ่ะยิ่งเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องยิ่งหนักเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะได้ไม่ได้ยังไงก็อยู่คุณป้าคงโทรมาบอกกันเนาะนี่คุณอ๋อยรู้ไหมเขาบอกว่าผู้สูงอายุต้องระมังมากอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ตัวแทนประกันอ๋อใช่ไอ้พวกตัวแทนประกันพอเขาเห็นเราเคยทำประกันเอาไว้ไงโอ้โหพอมีนู่นมีนี่มาปั๊บคิดถึงใครไม่ออกมาหลอกคนแก่ท
ทำไมถึงโดนเขาหลอกอีกต้องรู้เท่าทันทุกเรื่องเลยนะเดี๋ยวนี้เนาะว่าจะเป็นอายุยังไงนะคุณป้านะคือบางทีบางพวกนี้นะมันใช้ความคุ้นเคยและความเป็นมิตรความคุ้นเคยมิตรชาชีพแล้วเป็นแล้วก็ความที่เห็นเราเป็นคนใจดีใช่ค่ะพูดเข้าใจง่ายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาบารมีคนอะไรเงี้ยก็มาตีสนิทแล้วมาสร้างปัญหาให้กับเราก็คือว่าไอ้นั่นสิทำไอ้นี่สิทำไอ้นู่นสิทำไอ้นี่จะได้เงินคืนอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้อย่างคิดตามไม่ทันบางทีนะคุณป้าใช่นะคะก็ระมัดระวังกันแต่สิ่งที่ป้าเกลียดที่สุดค่ะคือตอนที่คุณภัยเสียชีวิตนะมันมีอยู่ฉบับหนึ่งคือมันเป็นก็ต้องบอกตรงๆแหละอันนี้ก็เป็นตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะป้าไม่กลัวป้ากล้าพูดความจริงเพราะคนความจริงเป็นอย่างนั้นตัวแทนเขาก็มาให้ป้าทำแต่เวลากับลุงภัยเนี่ยกว่าจะทำได้กว่าจะบอกว่าลุงภัยเซ็นให้หน่อยเนี่ยโอ้โหแสนจะลำบากนะลุงภัยไม่ค่อยอยากจะเซ็นอะไรให้ใครเลยแต่นี่เราก็เห็นบอกว่าลุงไอ้ตัวนี้เผื่อลุงเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรขึ้นมาจะได้มีการรักษาใช่ไหมคะใช่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลและผลสุดท้ายคุณลุงภัยเสียชีวิตจริงๆเงินตรงนี้คุณลุงภัยจะได้เงินอยู่ประมาณ300,000กว่าทีนี้เขามาโทษป้าหาว่าป้าเนี่ยไม่จ่ายเงินมันก็จะจ่ายได้ไงอ่ะในเมื่อบริษัทคุณไม่ส่งเงินไม่ส่งตัวเรียกเก็บเงินค่ะตัวใบแจ้งใบแจ้งนี่คุณไม่ส่งใบแจ้งนี่มาและอย่างหนึ่งคือบริษัทของคุณกำลังก่อสร้างย้ายที่ใหม่ไอ้จากที่เก่ามาย้ายที่ใหม่มันก็เลยทำให้ซ้ำซ้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เอกสารเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งครอบครัวของป้านี่นะทำประกันกับเขาไว้เยอะแยะหลายฉบับใครจะไปจำได้ว่าเลขไหนเลขไหนเลขไหนถูกต้องป่ะเป็นแบบประกันรายปีด้วยเนาะปีประกันรายปีแล้วจริงๆแล้วตัวแทนประกันเขาจะต้องคอยดูแลให้เราแต่ไม่ปล่อยปละเลยพอถึงเวลาต้องมาแล้วว่าเวลาที่จ่ายเงินอ่ะเขาต้องส่งใบมาให้ไม่มีปล่อยปละเลยแล้วทีนี้พอมาอีกทีนึงเขาบอกก็ป้าไม่จ่ายเงินให้เขาก็ไม่จ่ายเงินให้300,000กว่าบาทป้าไม่นี่มันไม่ได้เลยป้าจะว่าเอาแล้วทำไมถึงไม่ร้องแรงให้กระเชยแทนป้าล่ะเขาไปร้องไม่ได้หรอกเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ก็ทำไมเขาเป็นตัวแทนให้ป้าทำไมจะร้องไม่ได้เข้าใจป่ะมันเหมือนกับว่าระยะเวลาในการที่ไม่ส่งมันนานหรือมากเกินหลายเดือนหรือว่านิดเดียวคือคุณอ๋อยเราจะส่งนานไม่นานเราจะรู้ไหมเพราะเราไม่รู้กำหนดเข้าใจป่ะแล้วก็เวลาทำสัญญาคนที่รู้แล้วมันคุ้มสุดก็คือตัวเขาตัวแทนนะตัวแทนต้องรู้ต้องมีสมุดเช็คอยู่แล้วเนาะว่าของเดือนนี้ถึงกำหนดใครต้องคือตัวแทนในแต่ละคนของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะต้องมีรายชื่อลูกค้าเขาแหละว่าวันไหนวันไหนวันไหนใครจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่วันครบกำหนดเนาะในรอบแต่ละเดือนน่ะมีใครมั่งใครครบกำหนดเขาก็ต้องไปตามต้องไปตามอย่างน้อยก็ตามใบแจ้งหนี้ส่งไปให้ลูกค้าเนาะเขาต้องถามตามเตือนว่าวันนี้เดือนนี้วันนี้เดือนนี้ไม่ทราบว่าได้ใบแจ้งใบแจ้งหนี้ของบริษัทหรือยังคะเพราะเราจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นี่นี่ของสนิทกรมธรรม์กันน่าจะยิ่งง่ายเนาะหมายถึงว่าถ้าสนิทกันก็ยิ่งหนักก็นี่ขนาดสนิทกันนี่ไม่เคยมาโกรธไหมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสุรัตน์เขาบอกว่าป้าไม่ต้องเอาก็ได้หรอกเงินแค่นี้เองบอกพูดเป็นหมาไม่แดกป้าโกรธมากเลยโอ้โห300,000นี่นะสามแสนกว่าบาท300,000กว่าบาททำไมคนตายก็ไม่ใช้เลยไงแต่คนเป็นเขาอยู่ใช้ได้เนี่ยใช่แล้วจ่ายเบี้ยประกันไปกี่ปีแล้วเป็นปีเป็นปีอะไรป้าคือของป้าจะเป็นรอบปีเป็นรอบปีอย่าลืมนะอ๋อยเคยเห็นอยู่ของป้าเนี่ยป้าจะทำประกันให้กับทุกคนป้าของป้าก็มีดีลหรือแล้วเนาะว่าจะจ่ายยังไงเนาะอ๋อยเห็นแล้วล่ะเวลาทำอ่ะของก็จะมีของด็อกเตอร์ท่านของคุณแป๊ะของคุณหมอน้ำฝนแล้วก็ของป้าแต่ละคนมีกี่ฉบับใช่แล้วก็ถ้าหากมันมีใบแจ้งมา
ในเด่นไหนเด่นไหนแล้วก็ในครอบรอบของเทียนนั้นมาติดไว้ด้วยกันแต่อันนี้มันไม่มีกระดาษมาเลยเขาจะก็ไม่รู้ดีลแล้วว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมเออใช่แล้วเองป้ายังมีอีกนะตอนนี้มานั่งคิดได้ว่าโอ้โหน่าเจ็บใจมากบางครั้งไม่มีเอกสารมาแต่หาว่าเราจ่ายล่าช้ามาคิดดอกเบี้ยเราอีกเป็นหมื่นจบไหมโกรธไหมไม่ไหวว่ะป้าก็ต้องเรียกไอ้ตัวแทนมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างเนี้ยทำไมถึงเธอไม่ติดจามอะไรสักเรื่องเลยเออเธอทำงานอะไรของเธอไม่ปกติคุณป้าไม่เสียดีลอยู่แล้วนะพอถึงเวลานะโอ้ อ๋อยถ้าหากมีเอกสารมาล่วงหน้าเราจะคำนวณเลยว่าเดือนไหนเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เดือนไหนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องครบๆยังไงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องประกันภัยเนี่ยไม่ใช่ประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้เลยถูกต้องไม่ได้เลยไม่ว่าประกันชีวิตหรือประกันภัยก็เหมือนกันเขาต้องติดต่อเรามาล่วงหน้าไม่ใช่ว่าโอ้โหฉุกละหุกใครจะมาเสกเงินได้ถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่นี่แหละคือปัญหาที่ป้าเจอแล้วเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มานั่งแช่งเพราะว่าอะไรป้าบอกแล้วว่าเนี่ยพอป้าอายุ70ไปแล้วเนี่ยป้าจะเลิก เลิกธุรกิจทุกอย่างสำหรับตัวเองนะแต่ไม่เลิกบริษัทนะคะท่านผู้ชมบริษัทจะเปล่าเขาเรียกว่าปล่อยมือวางมือให้ลูกจะวางมือการบริหารให้ลูกก็ยังดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่นั่งดูแต่ตรงเงินห่างๆห่วงและขอเวลาทั้งหมดเอามาดูเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันพนักงานในบริษัทก็ไม่ทอดทิ้งเพราะอะไรได้หาความสุขใส่ตัวแต่ในรูปแบบของการเลี้ยงหลาน ใช่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอะไรจะทิ้งพนักงานก็ไม่ได้หรอกเห็นหน้าป้าที่ตู้ ATM เออใช่ตู้ ATM ตลอดไม่ต้องมีรหัสถูกต้องชินยิ้มแล้วไม่ต้องมีเครื่องดูดด้วยนะมีเครื่องดูดไม่ต้องเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องมีเนี่ยไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีบัตรเสียบเออถึงจะถูกถูกต้องมองตารู้ใจมองตาเงินไหลต้องกดปุ่มทุกเช้าป้าไม่เคยได้เห็นมีคนเขาบอกป้าระวังนั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าจะลื่นหกล้มตกใจตกใจจากไหนมาวะมาแบบใหม่แล้วเนี่ยมันยังนึกเดี๋ยวว่าไม่ใช่เลยผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดอย่างกันเปล่าเพราะว่าร้อยวันพันปีเราไม่เคยได้ยินก็ร้อยวันพันปีคุณป้าไม่มีประตูไม่โดนเนี่ยพอดีก็อยู่ตรงนี้พอดีไงเขาบอกเอาวันนั้นเขายังโดนเลยตัวเขาที่อ๋อยตกใจเขาบอกนึกว่าเขาจะลงไงเห็นไหมเขาก็เป็นห่วงจริงมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรเราต้องมีสติแล้วก็เวลาเดินก็ค่อยๆเดินแล้วเดินให้มันมั่นคงแล้วเราค่อยก้าวต่อไม่ใช่ว่ายืนยังไม่มั่นคงเลยไปก้าวมันก็ล้มสิใช่ป่ะใช่อันนี้มันเป็นการสอนของผู้ใหญ่ใช่ค่ะแต่เด็กจะฟังไม่ฟังดักคอไว้ก่อนเพราะว่าอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคิดในใจชินว่าไม่สำเร็จเว้ยพี่หยอกถ้าหากคุณแม่อยู่นะคะคุณแม่เอารูปหลานขึ้นมาให้ยายดูกำลังจะพูดอยู่เลยเช้าเนี้ยยังไม่เห็นเลยวันเนี้ยเมื่อวานนี้ย่องเข้าไปเขาก็หลับดูอยู่ในนี้เขาดิ้งเก่งนะร่อยเห็นเมื่อกี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเขาสัญญากันนะที่ตอนขี่ทุ่มขี่ยาใช่น่ารักมากเมื่อวานนี้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็วันเนี้ยสัญญากันนะน้องตั้งใจ เดี๋ยวคืนนี้นะให้นอนตอนประมาณสัก4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มก็ได้แล้วนอนไป6 ชั่วโมงนะก็ตื่นประมาณ5 นะ5ไปแล้วก็ตื่นนะแล้วแม่ก็ปั๊มน้ำนมไว้รอให้หนูได้กินนะเฮ้ยเขาพูดกันรู้เรื่องว่ะตอนเช้าเขา5เขายังไม่ตื่นเขาบอกกันเช้าเมื่อคืนนอน5 ทุ่มแล้วก็ตื่นนอนเลยเออใช่เขาเล่าให้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าอย่างนี้เขามีสัญญากันนะเออเห็นไหมพูดกันรู้เรื่องเอ้ยเนี่ยกำลังมองว่าส่งมารูปมาให้บ้างกำลังหาไหนดูซินะยังไม่มาเลยแล้วของป้าไม่มีบ้างเหรอคือพึ่งป้าถ่ายโอ้ของป้าเนี่ยนะมันบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ
ของป้ามีภาพนี้วะไหนภาพไหนส่งไปเลยนะส่งไปเลยรวบภาพไหนก็ส่งไปเลยแล้วภาพไหนก็ส่งไปเลยด้วยโอ้โหภาพล่าสุดก็แล้วกันส่งไปเลยส่งไปเลยส่งมาแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วเขามีคนทวงเช้ามาเอาแล้วอย่าลืมส่งรูปนะวันนี้ไม่ลืมไม่ลืมมีป้าบุญเรืองป้าสมบัติคุณยายดวงใจใช่ใช่นี่จริงๆแล้วต้องแต่ละคนนะไม่ใช่ป้าแล้วต้องมีคุณยายทุกคนนะคุณยายงั้นนะคุณยายบุญเรืองคุณยายสมบัติคุณยายดวงใจคุณยายอภิสลาแล้วคุณยายหญิงคุณยายใช่คุณยายหญิงแม่แต่ละคนทั้งนั้นเลยบอกว่าเนี่ยอยากเห็นหน้าจังเลยอยากแบบอยากเห็นแบบนึงเนี่ยยังไม่มีโอกาสอะค่ะพอเห็นหน้าเจ้าแล้วจออยากจูบเจ้าจังเลยหน้าตาเขาบองเบลอย่างนี้แล้วเทียบเทียมแต่ตอนที่เกิดมากับตอนนี้มันนะคุณป้านะคนละคนคนละเรื่องตอนนี้5เดือนกับประมาณ 4-5 วันละ6 7 8 9 10 11 6วันอ่า6วันแล้วใช่ไหม7 8 9 10 11 6วันนั่งนับวันนี้เลยนับทุกวันเลยนับทุกวันเลยเมื่อไหร่จะ1ขวบสักทีนะแล้ววันนั้นเมื่อวานทำอะไรให้กินลองขูดผิวไอ้กล้วยสุกอ๋อเหรอคะลองให้กองกินผิวนั่นกล้วยสุกดูแต่รู้สึกว่าไอ้กล้วยตอนนี้กล้วยสมัยนี้มันไม่เหมือนกล้วยสมัยของคุณยายปลูกนะมันไม่หวานไม่อร่อยนะขนาดบอกแม่ลองกินดูก่อนกินกล้วยดูสิแล้วก็มาขูดดูมันหวานไหมถ้ามันไม่หวานเด็กมันก็จะไม่กินอุตส่าห์ขูดแบบเนื้อเละๆให้อ่ะเขาแตะแล้วเขาทำหน้าทุกคนไม่เขาบวนออกมาเหรออ้าวเขาเอาลิ้นดูดออกมาทีนี้ป้ายังบอกว่าเอ้ยผสมนมแม่ไหมเอาฟักทองฮะครั้งก่อนเขาผสมนมแม่ครั้งก็อันนี้ใหม่อย่างคืออย่างนี้เขากังวลตรงนี้พอตั้งแต่เริ่มให้กินอาหารเสริมมาเขารู้สึกถ่ายท้องไม่ค่อยสะดวกเขาบอกคุณยายพอให้กินอาหารเสริมแล้วก็รู้สึกเขาไม่ค่อยถ่ายท้องเพราะปกติเนี่ยกินนมแม่นี่เขาจะสะดวกถ่ายวันหนึ่งสองสามครั้งเข้าใจป่ะค่ะค่ะแต่พอต้องกินอาหารเสริมมาแล้วเนี่ยโอ้ยเขาก็มากินนมน้อยแล้วเขาก็ถ่ายท้องไม่ค่อยดีมาก็มานั่งบอกแม่จะยากอะไรเดี๋ยวแม่กินน้ำต้มหัวปีแล้วก็เอาไอ้ใบแมงลักใส่เยอะๆเดี๋ยวแม่กินเยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังยายจะให้ผัดใบกะเพราเพื่อได้ขับลมเยอะๆแล้วพอเขาถ่ายได้แล้วโอ้ยเหมือนก็ขึ้นสวรรค์มานั่งห่วงอ่ะเออวันแล้วก็ยังไม่ถ่ายเออวันครึ่งก็ยังไม่ถ่ายเหมือนแบบว่าถ้ายังไม่ถ่ายแล้วก็ต้องเฝ้าดูนะว่าเมื่อไหร่จะถ่ายสักทีอะไรเงี้ยใช่ใช่กังวลไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ถามมาหาหิงก็แล้วแต่ดีหน่อยเขาไม่อ่อนนะเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่อ่อนไม่ได้อึดอัดไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ดูลักษณะเขาก็ไม่ได้อึดอัดแต่ทีนี้ว่าไอ้เราก็เด็กไม่อึดอัดแต่แม่อึดอัดแทนลูกไม่ถ่ายแต่แม่ถ่ายแทนแปลว่าอย่างนี้เนี่ย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 ภาพเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วภาพนี้สิมาเขาถ่ายให้จะไปไหนเนี่ยเขาพอดีสิมาเขาไปซื้อหมวกกันนั่นน่ะอ๋อนี่อย่าให้หน้ายายนะหน้ายายยังใส่จุกอยู่นะเวลาเลี้ยงหลานนี่นะผมมันจะปิดลูกตาใช่ๆยายก็มัดจุกของตัวเองไว้เลยแม่มันจะได้รู้คุณยายมัดจุกไงหลานก็มัดจุกเหมือนกันยายมัดจุกไงแต่ของหลานไม่ได้มัดจุกแต่ก็ใส่หมวกแต่ผมเขายาวขึ้นเลยน้องป้าผมยาวเลยยาวผมยาวยาวไล่มาที่คอแล้วใช่ใช่เนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ลองจะใส่มั่งดันผ่าไอ้เส้นในคางมันดีดใครคางล่ะลูกอีกก้าวเลยโอ้โหร้องไห้ไม่มีดีอ๋อบอกว่าหลุดมือฮะคงประมาณนั้นหลุดมือแล้วมันเด้งตกเข้าไปในคางใช่เจ็บเลยเจ็บเลยร้องเลย
แม่ทำอะไรให้แม่ชอบแกล้งหลานแกล้งลูกให้เจ็บแม่อย่าให้โกรธแม่เขาสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรู้จักก็เจ็บมันเป็นยังไงประมาณแล้วเขาชอบพูดอย่างนั้นแหละแต่ยายไม่ค่อยชอบได้รู้บ้างว่าเจ็บเป็นยังไงอะไรเงี้ยยายถึงจะต้องอุ้มมาพออุ้มมาเสร็จปั๊บมาหายายแล้วยายก็ป้อนนมให้กินแล้วก็หลับโอ้ยนี่เวลาเขาทะเลาะกับแม่ต้องมาหายายอย่างนี้แหละเพราะว่ามาหายายแล้วยายก็จะให้กินนมกินอะไรซะแล้วก็มานอนกับยายก็ได้หลับกล่อมให้หลับซะให้หลับโอ้หน้าตีบอกว่าเนี่ยตอนเธอเล็กๆยายยังไม่เคยทำอะไรให้เธอเจ็บๆอย่างนี้นะพอมาหลานยายเธอมาแกล้งหลานยายไม่ได้นะเนี่ยก็บอกว่าก็มันไส้อ่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเห็นแม่รักแต่หลานเห็นแม่รักแต่หลานไม่ใส่กับตัวสั่งงั้นไม่ใส่ใจแม่มั่งจะอิจฉาหลานเลยที่ตายแต่แล้วกาแฟทุกเช้ายายก็ยังชงให้แม่เขากินเลยไม่อะไรก็ไม่รู้แต่ก็น่าตีไหมล่ะหรือหน้าตาเขาละแม่ จริงๆแล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะค่ะป้าว่าจะชวนเขาบอกเนี่ยไปงานเกษตรแฟร์กันมะไม่ได้ไปนะตกลงมาคิดอีกทีหนึ่งไปแล้วกลับมาหลานฉันไม่สบายฉันไม่คุ้มดีกว่าวะดูในบ้านก็ดูแบบนะอยากแบบนะ อยากพาเที่ยวเนาะอยากบ้านนะอยากพาเที่ยวนะแต่กลับมาแล้วถ้าไม่สบายนี่ไม่กลับมาปั๊บหมดสภาพมันทรมานนะก่อนออกไปเหมือนไก่บินใช่ทั้งยายทั้งหลานแล้วอีกอย่างนึงคืออากาศบ้านเรามันก็แสนจะทรมานแสนทรมานใช่ไหมตรงไหนๆมันก็น่าทรมานหมดไอ้ที่เห็นมืดๆนี่ไม่ใช่หมอกนะฝุ่นพีเอ็มมากมาเต็มเลยตอนเนี้ยเห็นอะไรมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วอย่างผู้ใหญ่เรายังใส่แมสได้ใช่แล้วในห้องนอนเราก็ยังมีตัวฟอกอากาศมีเครื่องดูดอากาศเสียทิ้งมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ยังฉีดยาช่วยฆ่าเชื้อในห้องนอนอีกใช่เราทำทุกอย่างเพื่อให้เราปลอดภัยแต่พอเราพาเขาออกไปแล้วกลับมาเขาสุดโอ้โหอย่างนี้ไม่เอาป้าบอกว่าเนี่ยเอาไว้สักขวบกว่าดีกว่าให้แข็งแรงมากๆตอนนี้เขายังให้ภูมิเยอะกว่านี้ถึงแม้ว่าเราจะให้เขากินน้ำมันดาวอินคาผสมในน้ำนมแม่หรือจะให้กินเป่าเสี่ยวหวังผสมในน้ำนมแม่ซึ่งทำจากเห็ดลิ้นจือสกัดนะคะเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายเขาแข็งแรงแต่ถึงจะยังไงก็ตามเราก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะเด็กเล็กจะบอกอะไรเราก็บอกไม่ได้แล้วเป็นมาแล้วก็โอ้โหอย่างที่พาไปที่ลาบุรีมาคราวนั้นคราวที่แล้วอ่ะเนาะกลับมาเนี่ย 3-4 วันเลยเอายายนอนไม่หลับไข้ขึ้นเลยอ่ะความดันขึ้นไม่ใช่ไข้ขึ้นไม่หลานหลานไข้ขึ้นแต่คนแก่ความดันขึ้นโอ้ยว้าวุ่นกันเลยตอนนี้ไม่ได้หรอกทุกอย่างทุกขนานหามากันใหญ่ให้ความดันลดให้ได้ใช่แต่ตอนนี้ความดันลดละเพราะว่าตอนนี้มันก็แค่120ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปกติใช่ตอนนี้ก็สบายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเพราะมีบางหลายๆคนก็โทรศัพท์มาคุณยายปล่อยวางมั่งนะบอกคุณยายน่ะปล่อยแล้วก็วางตั้งนานแล้วยกไม่ไหวพอยกไม่ขึ้นไม่ใช่หิวไม่ไหวยกไม่ขึ้นแม้กระทั่งหลานเหมือนกันก็ยังไม่อยากจะอุ้มแล้วแค่ประคองก็แบบนะบางทีนะคือเวลาจะเล่นกับหลานเนี่ยต้องอยู่บนที่นอนต้องตั้งหลักนั่งต้องอยู่บนที่นอนแล้วต้องตั้งหลักให้มันจับแค่จักรแลเขาแล้วเขากระโดดขึ้นกระโดดลงแค่นี้เราก็แย่แล้วหลังเราอะกล้ามเนื้อหลังเรามันก็แย่แล้วใช่ก็มีอยู่ทางเดียวหลานก็นอนยายก็นอนนอนเล่นกันถ้าอย่างเงี้ยยายเล่นได้พอยายหลับหลานหลับหรือเปล่ายายยังไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้นะพออายุมากคุณอ้อยอู้นอนหลับง่ายจังเลยง่ายเหรออืมหัวถึงหมอนก็หลับแล้วใครจะยังไงแม้กระทั่งไอ้ละครทีวีอ่ะเอ้ยเราจะดูเรื่องนี้ว่าพอเราล้มตัวเสร็จปั๊บ
บลู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 ละครมันมองเราเลยใครมองใครใครดูใครไม่รู้เลยใครเล่นในใครดูไม่รู้เหมือนกันคือพออายุมากแล้วจากนิสัยที่เป็นคนที่ชอบหลับค่ะหลับง่ายปกติก็หลับง่ายอยู่แล้วนะหลับง่ายอยู่แล้วมันก็เลยหลับหลับไปแล้วบางทีมันหลับไม่ยาวนะคุณอ้อยอย่างเช่นว่าหลับตอนหัวค่ำนี่นะตื่นไปตื่นอีกทีนึงตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มอาบเข้าห้องน้ำทีแล้วก็มาเปิดวิทยุฟังเพลงเบาๆกล่อมๆนะที่เราชอบอ่ะที่เขามีวิทยุเขาขายในทางหน้าจอทีวีนะแล้วก็เอามาเปิดไว้2,000-3,000 เพลงอะนะมันมีแต่เพลงที่เราชอบฉะนั้นพอฟังเสร็จแล้วเราก็เคลิ้มหลับต่อยาวเลยคราวนี้มันจะยาวถึงไหนแต่อดไม่ได้คือประมาณตั้งตี 4 ตี 5ต้องตื่นเพราะจะต้องใส่บาตรพระไงแต่วันนี้ไม่ได้ใส่บาตรพระ เพราะพนักงานคนที่เขาจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้วันนี้ไม่ใช่บาตรพระพรุ่งนี้บาตรพระครับวันนี้ไม่ใช่บาตรพระวันนี้ไม่ใช่บาตรพระพรุ่งนี้วันพระแต่ป้า จะวันพระไม่วันพระป้าก็ใส่ทุกวันอ๋อไม่ใช่ถึงว่าอย่างน้อยแต่ถ้าวันพระต้องพยายามใส่แต่ไม่ขาดวันพระไม่ขาดอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่เป็นไรไงเพราะวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่ทุกวันนี้ก็จะใส่ทุกวันถ้าหากว่าพนักงานเขาอยู่20 27เป็นวันพระอีก3 วันใช่ที่เราต้องใส่นี้เพราะว่าอะไรท่านผู้ชมผู้ที่ขอรอบุญจากเราอะเยอะมากเยอะจริงๆเลยแล้วยิ่งเราแผ่บุญให้เขาได้ถ้าหากเราสะบัดไม่ได้นะเราทำง่ายๆท่านผู้ชมไม่ได้ลงทุนอะไรแต่เขาเรียกว่าลงแรงตัวเองโดยการนั่งสมาธิเขาบอกนั่งสมาธิก็ทำได้ใช่ไหมคุณป้าใช่การนั่งสมาธิเนี่ยแหละเป็นตัวที่ส่งกระแสจิตและส่งบุญไปให้ถึงเจ้ากรรมในเวรญาติพี่น้องครูบาอาจารย์แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นรอบตัวเรานะคะแม้กระทั่งสมาชิกสสนรที่เราไม่รู้จักแต่เราเอ่ยชื่อได้ไม่ครบหรอกแต่ให้เรารู้ว่าเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมชาวนาชาวไร่ตั้งแต่ปี 58จนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่ได้ล้มหายตายจากเราไปแล้วแต่วิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนก็ตามจงรู้เถอะว่าเราระลึกถึงท่านอยู่นะตอนนี้เราจะไปใส่บาตรและเชิญวิญญาณท่านมาร่วมกับเราไปใส่บาตรด้วยกันแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยนะค่ะเนี่ยท่านก็ได้บุญแล้วได้บุญนะแล้วนั่งสมาธิเฉยๆนะทำใจสงบเพื่อนป้าแล้วก็อันนี้หมายถึงว่าถ้าว่าป้าใส่บาตรตอนเช้าป้าก็จะพูดอย่างนี้ทุกทีไม่ใช่เหรอว่าเราไม่ใส่ทุกทีแต่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าเรานั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าขออุทิศส่วนกุศลจากการนั่งสมาธินี้แหละแค่สมาธิก็ได้แล้วใช่ก็เหมือนทำบุญแล้วเหมือนกันเพราะว่าในถ้าเป็นไปได้นะในกรณีที่ว่าท่านพูดไม่เป็นนะในมือถือเขาจะมีไว้อยู่ว่าเดี๋ยวนะในมือถือเนี่ยเขาจะมีไว้ให้ท่านได้ไปเปิดในมือถือแล้วก็ตั้งใจดูเขาจะมีตั้งแต่สอนนั่งสมาธินะคะแล้วก็มีสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อที่จะแผ่เมตตาเนี่ยท่านก็ไปดูว่าท่านชอบรายการไหนและท่านจะทำอะไรท่านก็ใช้การทำสมาธิตรงนี้แหละแล้วพอท่านเปิดดูแล้วนี่นะท่านก็สามารถที่ทำตามได้ใช้คำที่คนแนะนำมาตรงนี้ทำตามได้อย่างสบายถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะว่าจะทำยังไงให้ถูกต้องนะก็หาได้ใน Google นะคุณป้านะ ใช่ถึงบอกไงเดี๋ยวนี้อะไรก็ถ้าเปิดเป็นนะคุณป้านะอะไรก็เจองั้นใช่ใช่เขาเลือกเขาเป็นเขาเป็นกูเกิลแล้วก็ไปเซิร์ชค่ะคือเราก็ดูในสิ่งที่เราอยากรู้ใช่
อันไหนเราไม่อยากรู้เราก็อย่ามือบอลเพราะเดี๋ยวไปเจอไอ้อะไรที่มันไม่อะไรที่มันไม่ดีขึ้นมานะคะนะคะส่วนมากเขาบอกใช้ถูกใช้ให้เป็นได้ประโยชน์ทั้งนั้นของหลายอย่างเขาบอกว่ามันมีคุณก็มีโทษเป็นเรื่องปกตินะคะว่าจะใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะคะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะคะท่านผู้ชมเวลาเราคนเราทุกวันคุณจะมีทั้งความสุขและจะมีทั้งความทุกข์และก็จะมีทั้งสบายใจแล้วก็ไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถแกะออกจากตัวเราเองได้โดยตัวเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองนะคะไม่ต้องไปให้คนอื่นเข้ามาทำให้เราแล้วก็ไม่ต้องไปห้ามคนอื่นทุกอย่างเราห้ามที่ตัวเราเรื่องต่างมันก็ไม่เกิดใช่เข้าใจไหมทุกอย่างมันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราต้องคิดว่าเราเป็นคนกระทำส่วนมากแล้วเลยยิ่งเรามีเพื่อนบ้านที่นิสัยเลวๆอยู่แล้วนะตัวเราต้องทำใจของตัวเราเลยว่าชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรมันมาไวบางทีบางทีไอ้คนพาลตรงนั้นอ่ะมันเป็นสันดานที่หยาบกระด้างให้เขาเห็นแก่ตัวเกินให้เขาลดละไม่ได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องบังคับที่เราปล่อยวางเขาอะไรหลีกได้เราหลีกอะไรพ้นได้เราก็พ้นต่างคนต่างอยู่อืมต่างคนต่างอยู่เราไม่หาเรื่องใครเราอยู่ตามเราที่จะอยู่ได้จงอย่าเอามือที่สะอาดของเราไปกระทบกับไม้ซีหรือไม้ขยะตรงนั้นหรือว่าไอ้สิ่งเร็วๆตรงนั้นเสียงมันก็จะไม่ดังนะคะใช่จำไว้เถอะแล้วเราจะสบายใจไม่มีเรื่องนะบ้านถูกต้องเรื่องมันก็จะไม่มีมาหาเราเพราะอย่างทุกวันนี้นะคนฆ่ากันตายง่ายๆยิงรันฟันแทงกระโดดข้ามรถเอามีดฟันได้ง่ายๆเห็นไหมทั้งเขาไม่ได้กลัวกันเลยนะรั้วก็สูงไม่ได้กลัวกันเลยนะลากบางทีลากจอบดาบเสียมบางวันเลยนะใช่กะฟันเลยนะบางทีเขาฟันเลยลำคันนักพูดมากนักยิงเกาะปากใช่มันเป็นเช่นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องรู้จักประเมินตัวเองเราด้วยนะโดยเฉพาะเราที่เป็นคนที่ปากเปาะเราะรานคนอื่นและชอบด่าคอคนอื่นเขาระวังนะคะเดี๋ยวเราจะไม่มีปากกินข้าวเพราะมันกินไม่ได้ใช่ไม่ได้ขยับแล้วฮะเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเราอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ท่านต้องระมัดระวังไว้เลยว่าท่านควรจะมีมิตรมากกว่ามีศัตรูไหมถ้าเรามีมิตรนี่นะ แม่เรามีข้าวกินทุกวันท่านผู้ชมแทบไม่ต้องทำกับข้าวใช่ไหมสมัยก่อนนะคุณป้าเนี่ยเขาให้อาหารกันนะหมายถึงว่าทำกับข้าวบ้านนี้เขาก็ไปฝากบ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องไปอีกวันนึงเขาก็บ้านนี้ก็ทำเอากับวนกันไปวนกันมาบางทีเขาไปตลาดมาเนี่ยเขาเจอข้าวต้มผัดอร่อยอร่อยอ้าวคุณยายเขาต้มผัดไปสักหนึ่งมัดใช่ใช่เนี่ยคุณยายอายุปันนี้เขาต้มผัดไอ้คู่หนึ่งมันอิ่มเลยนะใช่ใช่ใช่ อิ่มเลยนะใช่ใช่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้คนต่างจังหวัดจริงนะผลหมากลากไม้ในบ้านนึกปะนะพอสุกมันก็แบ่งกันนะใช่แล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่มาในเมืองหลวงนี่ก็ลำบากหน่อยบางทีพริกเม็ดเดียวติดกันยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยบางทีพริกเม็ดเดียวยังขอกันกินไม่ได้เลยจริงบางคนข้างบ้านอย่างนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะพอ มีรถกระบะมาอยู่หน้าบ้านก็คิดว่าเขาคงย้ายบ้านกันไม่สนใจที่ไหนได้แม่พกโจรขนเกี้ยงบ้านยังไม่รู้เลยว่าเป็นโจรเพราะอะไรเพราะไม่เคยผูกมิตรเขาคือข้างบ้านเขาก็ไม่กล้าไปสนใจเขาก็ไม่สนใจที่เขาไม่สนใจเพราะว่าอะไรไม่เคยผูกมิตรกันไงเดี๋ยวเขามาด้วยธุระของเขาใช่แล้วเขาไม่บอกเราไว้ก่อนแต่ถ้าเราไปเสือกยุ่งขึ้นมากลายเป็นอะไรไปอีกนะกลายเป็นว่าเอ๊ะเราเป็นคนหาเรื่องมันยุ่งไปใหญ่เขาก็เลยแบบไม่ใส่ใจเรื่องถึงตัวใครตัวมันสังคมกรุงเทพกลายเป็นสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะที่เห็นแก่ตัวบางบ้านนี่บางทีมีคนในบ้าน
โทษนะคะมีคนในบ้านบางทีข้างบ้านอย่างเงี้ยไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยอันนั้นกันเลยบางทีไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำบางทีคนในบ้านไม่รู้ว่าคนข้างบ้านเนี่ยมีคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีเป็นอะไรมาไม่รู้จนกระทั่งส่งกลิ่นถึงจะรู้ว่าคุณตาอย่างนี้เลยนะเห็นนะเขาเรียกปตตึ้งกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยส่งกลิ่นแล้วถึงรู้ว่าอ๋อมีคนตายอยู่ในบ้านเพราะอะไรเพราะไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยวิสาสะไม่เคยอะไรกันเลยอะไรบางบ้านเป็นอย่างนั้นจริงๆคนกรุงเทพเป็นแบบนี้จริงๆหนึ่งคืออาจจะมีกิจวัตรมันต้องออกทุกวันไม่เคยเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยถึงปะนะกลับมาบ้านนี้ก็นอนแล้วเราก็ดึกกลับมาดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยวิสาสะกันเสาร์อาทิตย์ก็นอนกันไม่อยากจะยุ่งใครอยากพักผ่อนและทำงานมาจันถึงสุกเหนื่อยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยากให้ใครมายุ่งต่างคนก็ต่างอยู่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเห็นหน้ากันโอ้เช้าก็เอาแล้วนั่งไปนะปงเป่งปงเป่งทำกับข้าวกับข้าวบางทีได้ยินเสียงตำอะไรก็ตะโกนถามกันว่านี่กินอะไรแกงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณฟ้านะอ๋อเคยเห็นคนต่างจังหวัดนะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศแบบนั้นกลับมาแต่มันก็หายากนะในกรุงเทพไม่ค่อยมีหรอกคุณหน่อยค่ะสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันก็เปลี่ยนเหมือนกับสันดานคนไปใช่ใช่เอาง่ายๆเลยแต่ก่อนนี้ต้องทำแบบข้าวกันทุกวันนะบัดแต่ละบ้านนะเพราะนะต้องไปซื้อกับข้าวไปตลาดทำข้าวเดี๋ยวนี้อยากกินอะไรก็สั่งเอาก็ได้ไม่จำทำต้องทำเออแม้มันแตกต่างสั่งให้คนบริการมาถึงที่สั่งกุ้งสั่งแก๊สอะไรมาถึงที่เลยเดี๋ยวนี้ง่ายถึงเวลาแต่ก่อนนู้นตอนเด็กๆอ่ะเวลาจะตอนเย็นอ่ะบ่ายสองอย่างเงี้ยคุณแม่บ้านจะต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้ว4โมงเย็นเริ่มทำอยู่ในห้องครัวแล้วได้ยินเสียงคันเนี่ยเราเป็นเด็กแล้วตอนนั้นนะทำเนี่ยแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะพอถึงเวลาก็สั่งเอาในคุณอ๋อยวันนี้ป้ามีความคิดอย่างนี้นะว่าแต่ไม่รู้ป้าจะขยันหรือเปล่า วันนี้อยากจะกินขนมจีนน้ำยาปูโอ้เอาเนื้อปูมาทำเป็นน้ำเหมือนน้ำยาปูแต่ทีนี้ก็ห่วงอยู่ตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะปูมันถูกแช่ฟอร์มาลินหรือเปล่ามันจะใช่เหมือนกับที่เรามาต้มแล้วแกะเองนั่นแหละนะบางทีเราก็คือมันคิดเยอะนะพอจะกินมันก็คิดเยอะเพราะว่าอะไรอย่างป้าเคยโทรคุยกับเจ้าของร้านอาหารว่าบอกว่าป้าตั้งแต่รู้จักกับป้ามานะฉันเองฉันก็ไม่กินชูรสแล้วนะเดี๋ยวนี้กับข้าวก็ต้องกินเองทั้งที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะทั้งที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่เวลาลูกน้องเขาทำนี่แล้วแต่ก็จะทำเถอะคือทำให้คนกินอ่ะแต่ตัวเขาคือเขาก็ไม่กิน แล้วเขาก็ทำกับข้าวกินเองเขาบอกว่าเรียนแบบมาจากป้าจะเป่านั่นแหละเขาบอกเอ้าทำไมเอาป้ามาเป็นไอดอลเราจะโทรแต่เอ้ยก็จริงจริงเพราะว่าป้าพูดอยู่ทุกวันเพราะว่าอะไรมันเป็นโรคหลายโรคจริงจริงเลยนะจริงจริงค่ะป้าก็เลยบอกมันโรคจากการกินเนี่ยมันมีได้ตลอดเลยอย่างที่ป้าบอกแล้วปกติแค่เป็นอาหารที่เราซื้อมาเราก็ไม่รู้ปนเปื้อนมาขนาดไหนแล้วเรายิ่งไปใส่อะไรที่มันใส่เข้าไปอีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคุณป้านะบางทีอ่ะผักผลไม้มาแล้วก็ไม่รู้ว่ามียาฆ่าแมลงเราล้างสะอาดพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อีกเนาะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนถึงป่วยเยอะอ่ะเนาะเรื่องเกี่ยวกับการกินเมื่อวานเนี้ยเตรียมทำน้ำจิ้มทะเลไว้แล้วนะเตรียมทำไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าซักเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากบ้านไปกินอะไรอร่อยๆที่เป็นของทะเลเผามั่งแต่พอมานั่งนึกอีกทีนึงนะก็ต้องเปลี่ยนใจไปกินของทะเลเผาอ่ะมันมีแต่ฟอร์มาลินน่ะอุ๊ยถ้าเราไปนั่งกินบนเรือเลยมันก็จะดีหรอกเนาะเพราะว่าอะไรไปกินจะเป็นไอ้ตรงไหนๆที่เขาบอกว่าอยู่คือใกล้ท่าน้ำอ่ะริมทะเลใกล้ท่าน้ำริมทะเลอวนสลัดขึ้นมาเลยใช่ไอ้อย่างนั้นอ่ะสลัดอวนเลยเราปลอดภัยเรื่องฟอร์มาลินแต่ถ้าเข้าตามตลาดแล้วเอามาเผาให้เรากินตอนนี้ชักจะคิดใหญ่มันมาถึงเรานี่ฟอร์มาลินมันรู้กี่รุ่นแล้วกว่ามาถึงเรานี่ไม่รู้แช่มากี่วันใช่สดอยู่เสมอแล้วก็เป็นฟอร์มาลินมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมสดตลอดเวลามันก็เลยกินไม่ค่อยลง ก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าทำน้ำจิ้มไปก่อนเฉยๆเนี่ยผลสุดท้ายน้ำจิ้มก็มาตายไอ้ตรงปลาเผา
ปลาเผาเออปลาเผาเองหรือว่าซื้อมาเออปลาเผาที่เขารับจ้างเขาเผาเผากันอยู่ที่ร้านไงโอ้เราเผาเองคงไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมนี่ยังคิดว่าเออจะหาเรื่องกินผักอีกอ่ะก็กินอดไม่ได้ขนมจีนน้ำพริกอืมถ้าบ้านดิฉันได้ผักทานผักเยอะจะได้กินผักเยอะใช่ใช่ใช่แล้วผักแต่ได้กินแต่ละอย่างนี่น้ำใหม่นะกระเฉดอ่อนๆนี่นะที่ป้าชอบไปนะชอบเออใช่ใช่ใช่ว่าถึงเรื่องกินแล้วก็ยอดกระถินเราอันนี้มันให้แคลเซียมแคลเซียมใช่ใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังสำหรับคนที่เป็นยูริกไม่ได้นะใช่แม้เราต้องกินเราก็ต้องรู้นะว่าอะไรกินต้องกินต้องรู้แต่ขนาดเด็กก็นี่ก็จะกินเยอะกินอะไรก็กินแบบอย่ากินตะกะตะกามกินคอประมาณคนไหนที่มีปัญหาเรื่องยูริกเยอะหินปูนเกาะตามกระดูกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเป็นไรไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะไอ้พวกนี้พอเวลาทานเข้าไปเนี่ยไตมันขับออกได้ไม่สำคัญคือเหมือดเวลาทำเหมือดทำผักกินร่วมอ่ะค่ะทำเวลาทำผักกินร่วมเนี่ยอย่าลืมใบโหระพาโหระพาขับไม่ได้นะไอ้ตัวนี้เป็นการขับโหระพาเนอะโหระพาแล้วก็จะเอาเป็นกระหล่ำใช่เอากระหล่ำขาวกระหล่ำสีม่วงหั่นฟอยล์แล้วมาขัดเข้ากันนะแล้วก็คู่กับแครอทสักหน่อยหั่นฟอยๆมาคลุกๆให้มันมีหลายๆสีนะใส่ถั่วงอกให้น้อยหน่อยอย่าเน้นถั่วงอกมากนี่แหละถั่วงอกต้องบอกว่าบางคนก็ซื้อมาแบบสวยมากสวยงามไม่ได้ คือถั่วงอกถ้าเป็นไปได้นะถ้าคิดจะกินนะตัวเองปลูกถั่วงอกเองเลยปลูกเองก็ได้นะปลูกใส่ตะกะไอ้ตะกะตะกะเล็กๆอ่ะตะกะที่ขนมจีนน่ะใช่ๆๆนั่นว่านะอย่าทิ้งเออนั่นแหละเอามาใส่ประมาณ 4-5 วันก็ได้กินแล้วถ้าบอกว่ามันขึ้นมาคุณป้าบ้านเรามันขึ้นมามันก็ขึ้นไล่กันขึ้นมาใช่อย่างเงี้ยก็บอกว่าได้ผลเรื่องอะไรกับการกินไอ้ผักบุ้งก็เหมือนกันบางคนก็บอกว่าไม่ซื้อนะบางทีก็ปลูกเอาเองเลยผักบุ้งอ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมแม้กระทั่งคิดดูสิขนาดซื้อผักจากตลาดมาอย่างใบโหระพาใบกะเพราใบเมงลักนี่นะพอมันเราเด็ดใบออกไปเด็ดไอ้ตัวก้านอ่อนไปไอ้ก้านแข็งๆเรามาเสียบดินบางทีมามีรากมาด้วยนะบางทีมีรากมาให้เลยบางทียังมาเกิดเลยใช่ใช่เอามาปลูกได้ต่อปลูกได้คนมือแข็งมือเย็นๆนะเสียบได้ก็ขึ้นจริงๆนะโถขนาดไอ้ต้นนั่นน่ะเอายังเสียบไม่ขึ้นเลยป้าไม่น่าเชื่อต้นผงชูรสน่ะชาวบ้านเขาเสียบมันแค่แป๊บเดียวขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออแห้งตายเลยเออไม่น่าเลยชูรสปลูกง่ายจะตายปลูกง่ายจะตายขนาดมันทิ้งไว้เฉยๆมันยังขึ้นเลยไม่ต้องมีใครไปจับมันนะเอาไปเสียบใส่กระถางมาแน่3วัน4วันเมื่อวานเนี้ยมีคนเพชรบุรีสาวงามเมืองเพชรเนาะนะคะสาวงามเมืองเพชรคนเพชรบุรีเขาโทรศัพท์มาคุยกับป้าเอ๊เขาชื่ออะไรวะชื่อคุณสมบัติหรือเปล่าวะจำไม่ได้ผู้ชายผู้ชายเอาผู้ชายอ๋อโทรศัพท์มาคุยแล้วเขาบอกว่าป้าก็บอกว่าเนี่ยเช้าๆอ่ะดูรายการป้าก็โทรศัพท์เข้ามาแจมกับป้าก็ได้เล่าให้เขาฟังก็ได้ว่าเพชรบุรีตอนนี้นะต้นตาลมันใกล้จะหมดแล้วนะป้าก็บอกงี้แต่ก่อนนี้เพชรบุรีนี่ขับรถเข้าไปเพชรบุรีตอนไอ้เด็กๆนะถึงสังเกตเห็นง่ายๆเลยต้นตาลเยอะไปหมดเลยยืนสูงเดี๋ยวนี้ต้นตาลนั่นอ่ะปลูกขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีคนปลูกแล้วถึงว่าลูกตาลแพงเหลือเกินใช่เนาะแต่ก่อนไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้แพงมากตอนนี้เขาอยากส่งเสริมให้คนเพชรบุรีเยอะๆเยอะๆปลูกเป็นสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดเพชรบุรีไว้เยอะๆว่าต้นตาลขนมตาลจากเพชรบุรีขนมตาลแท้ๆนะจากเพชรบุรีมีอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้คนได้รู้จักคนเพชรบุรีให้มากกว่านี้ช่วยกันปลูกหน่อยได้ไหมแต่ก่อนพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีเขารู้เลยว่าของหวานของหวานใช่ไหมขนมหม้อแกงอะไรพวกนี้ทางป้าเนาะขึ้นชื่อนะคะก็ขนมตาลน้ำตาลสดอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเนื้อเวลาไปเที่ยวเนาะต้องซื้อกลับบ้านมาน้ำตาลสดนะคะแล้วก็ขนมหม้อแกงขนมตาลเนาะแล้วก็ลูกตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อกลับมาของคนนี้ใช่ต้องซื้อกลับมาเพราะว่าทุกปีเลยถ้าหาเห็นตาลเฉาะนี่นะไม่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนหมายถึงว่าไอ
ลูกที่มันกำลังกินสบายกำลังกินสบายนิ่มๆกับลูกที่มันจะต้องมาเคี่ยวนะใช่ใช่บางทีเอามาทำลูกตาลลอยแก้วใช่ลูกตาลลอยแก้ว มันเดี๋ยวนี้เริ่มจะถอยลงถอยลงถอยลงเขาบอกว่าป้าป้าเวลาป้าพูดน่ะพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีก็ช่วยช่วยหน่อยเถอะให้เขาได้ช่วยกันมาปลูกต้นตาลเยอะๆหน่อยได้ไหมอยู่ทอทอไปแล้วถึงการท่องเที่ยวฮะต้องแบบเปลี่ยนไปรายการเราละเป็นทอทอแล้วการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดไม่รายการของเราเป็นได้หมดทุกอย่างทุกอย่างท่านอยากให้เป็นอะไรที่พวกท่านนั่งฟังอยู่ใช่ของนี่จริงๆอ่ะแต่ละจังหวัดน่ะที่คุณพ่อคุณแม่นั่งดูอยู่อ่ะมีจังหวัดตัวเองมีอะไรที่น่าสนใจก็โทรมาคุยอ่ะมาเล่าให้ฟังเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่ะช่วยกันฟูอะไรแล้วก็มาช่วยกันพูดดีใช่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนาะบางทีเราแล้วป้าไม่ใช่เป็นคนเพชรบุรีน่ะจะคุยให้ได้ดีเหมือนคนเพชรบุรีได้ยังไงใช่ใช่เดี๋ยววันนี้อ่านนี้ข่าวที่สถานีรถไฟหัวหินเก่าเขาก็ปิดแล้วนะคุณป้าไม่มีแล้วเพราะว่าเขาจะทำเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์หมายถึงว่าเป็นที่เป็นพิพิธภัณฑ์น่ะลักษณะแบบนั้นเขาเปลี่ยนไปที่ใหม่แล้วแต่ก่อนนี้เวลาเราไปหัวหินเนี่ยเวลาไปที่สถานีรถไฟมันจะเป็นแบบสวยๆมากเลยต้องถ่ายรูปแบบน่าดูดีอะไรเงี้ยแต่นี่เลยกลายเป็นไปถ่ายนงถ่ายหนังเขาก็ถ่ายที่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนที่แล้วแล้วเราแต่ยังไม่ได้ทำลายไม่ทำลายเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ในเชิงพิพิธภัณฑ์เพราะว่าหัวหินเป็นเมืองเก่านะเมืองเก่าเมืองโบราณนะคะจริงๆแล้วนะมีอาหารอร่อยตั้งหลายอย่างนะใช่แล้วก็ป้าเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเขามีเป็นบ้านเก่าๆอ่ะแล้วเข้าไปแล้วพอข้างในนะไปดูโอ้โหเขาอนุรักษ์ของเก่าใช่ค่ะใช่ตรงสถานีรถไฟหัวหินตรงโรงแรมหัวหินอย่างเงี้ยนะฝั่งคนละฝั่งนะคะแต่ว่าเขาจะมีตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่ขับรถเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปไอซิมยิมเนเซียมอะไรเขาเรียกว่าอะไรมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์น่ะถ่ายรูปลักษณะแบบนั้นน่ะแล้วก็มีให้เช่าจักรยานขี่เที่ยวในนั้นแล้วก็มีค่ายพระราม6อ่ะแล้วก็มีสถานที่สวยๆดังป้าค่ายพระราม6หัวหินอย่างเงี้ยทําไปที่ต้องไปเที่ยวที่แบบนั้นแล้วก็มีให้เช่าจักรยานแล้วก็ขี่ไปทั่วเลยแต่ตอนนี้ขี่ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมอายุมันมากขึ้นแล้วครับได้จะมานั่งดูแล้วครับเที่ยวคือบรรยากาศเก่าๆเหล่านั้นน่ะเราอายุปุณนี้แล้วเราได้จะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่นี่ง่ายแล้วคุณป้าไปตรงไหนฮะแต่ก่อนนู้นคือเวลาเข้าไปก็ลำบากหน่อยเพราะว่ามันสมัยก่อนแต่เนี้ยทุกอย่างลดถึงหมดลดถึงหมดลดถึงหมดอย่างที่ค่ายพระราม6เหมือนกันก็เข้าไปแล้วก็เป็นพระราชวังไกลกังวลเนี้ยก็เข้าไปดูได้ท่านก็ไปดูชายอ๋อแต่นี้เขาเปิดให้เข้าไปดูใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์ค่ะแทนที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่ได้รู้คิดอยู่เหมือนกันนะคุณออยเดี๋ยวรอให้น้องตั้งใจนั่นแหละค่ะน้องเที่ยวรอให้น้องตั้งใจโตสักหน่อยก่อนประมาณสักขวบสองขวบนะแล้วจังหวัดและเสร็จแล้วเราก็มีรถสักคันหนึ่งที่จะพากันไปเที่ยวได้เที่ยวตลอดไปเรื่อยเรื่อยคือเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักของสวยๆทำงานมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยเข้ามาใหม่ๆเป็นการสอนให้เขาได้รู้ประวัติศาสตร์ไทยว่าเนี่ยจังหวัดนี้เขามีพื้นเพของประวัติศาสตร์เอาแค่พระราชวังสนามจำเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเหลือเฟือเลยคุณป้าเที่ยวทั่วหรือยังนครปฐมเนี่ยใช่ไหมยังมาได้ศิลปากรก็ไปแค่กรุงเทพเที่ยวไม่ทั่วเลยท่านผู้ชมในเกษตรก็มีที่สวยเยอะนะถ่ายรูปเยอะเลยกรุงเทพยังเที่ยวไม่ทั่วเลยตัวกรุงเทพมีถนนกี่เส้นตอบไม่ถูกยังรู้แต่ว่าทางนี้ไปเหนือทางนี้ไปใต้แค่นั้นแหละอ๋อยะในกรุงเทพมาเพื่อไม่ทุกเลยแต่ละเราจะรู้แต่ว่ากรุงเทพนะเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราต้องออกซ้ายเอเชียใช่ไหมใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะไปอีสานต้องออกสายโคราชใช่ไหมใช่ใช่และทางจะไปสายตะวันออกนู่นไปทางชลบุรีนู่นเส้นนู่นนะเขาเรียกว่าบางนาตาลนู่นเขาเรียกเส้นนั้นตะวันออกมีสภาพป่ะเรียกเราไม่รู้จักนะเนี่ยแล้วถ้าไปทางตะวันตกนะกรุงเทพอ่ะในเขตแต่ละเขตมีแต่ละเขตมีที่เที่ยวที่ไหนเรายังไม่รู้เลยคุณป้าเยอะเลยตลาดน้ำในกรุงเทพมีกี่ที่ยังไม่รู้เลยตลาดค้ามคลองรับพยมเคยไปยังก็ยังไม่รู้จักอ๋อค่ะคือได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสเขามีนั่งเรือทั้งตลาดน้ำคลองรับพยมนั่งเรือเที่ยวเลยแต่เขาบอกว่าตลิ่งชันเนี่ยตลาดน้ำตลิ่งชัน
ตลิ่งชันนั่นเขตตลิ่งชันเลยมีกระท้อนหอเลยมีไม่รู้แต่ว่าที่ตลิ่งชันนะตรงเขตของตลิ่งชันแล้วก็ลงไปตรงท่าน้ำจะเป็นร้านอาหารเพียบเลยเคยไปจริงๆแล้วอยากจะไปนะแต่มันเสียดายตรงนี้แหละว่าที่ตลาดน้ำตลิ่งชันเขาก็มีแล้วก็ขณะเดียวกันกระท้อนห่อตลิ่งชันเขาก็มีและตลิ่งชันเขาก็จะมีทุเรียนกั้นยาวอีกสมัยโบราณสมัยโบราณนะตอนนี้แต่ปัจจุบันนี้เราจะหาเจอได้ยังก็ขณะที่สมุทรปราการพระประแดงเนี่ยแต่ก่อนส้มบางมดเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีสักต้นไม่มีแล้วส้มยี่ห้อบางมดมีแต่หวานบางลูกอย่าว่าแต่ส้มบางมดเลยแค่มะละกอแขกดำยังไม่หาไม่ได้เลยเห็นไหมมันค่อยๆหายไปจริงๆป้าถ้าเขาไม่อนุรักษ์ไว้เนาะเขาไม่คนก็เรียกว่าเขาไม่คงสภาพของพันธุ์เดิมไว้เนี่ยมันจะไม่เหลือเลยมันจะกลายเป็นกายไปเรื่อยๆนี่เขาต้องบอกว่าคนเพชรบุรีเขาบอกว่าช่วยกันปลูกต้นตาลกันหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยต้นตาลจะไม่มีใครเห็นแล้วนะว่าต้นตาลเป็นยังไงมีต้นรูปต้นตาลนะขึ้นมาดูหน่อยสิแล้วอะไรไม่ว่านะเวลาถ่ายรูปเวลาไอ้จะเขียนสกสสมัยเด็กๆป้าเคยต้องมีสองครั้งสองใช่วาดภาพสกสค่ะอาจารย์ให้กันบ้านมันจะต้องมีต้นตาลและมีนาแล้วก็มีเป็นซิกเนเจอร์ของสกสเลยนะต้องมีพระอาทิตย์ภูเขากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะขายค่ายกันเนี่ยสภาพอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วในสมัยเด็กๆป้าก็ได้ภาพอย่างนี้แหละแล้วป้าก็วาดตามเนี้ยเราลงสีตามนี้แหละใช่แล้วอาจารย์เขาบอกโอ้ยนี่เอาตัวอย่างจากไหนขอตัวอย่างมาจากสกสไงแล้วก็วาดตามสกสเขาจะมีภาพเวลาไปซื้อนะก็จะมีแบบภาพวิวภาพสัตว์ภาพอะไรอย่างเงี้ยบ้านเนอะเราก็จะแบบนี้นะมันทำให้เรากล่องของขวัญอะไรเงี้ยการพัฒนาในการที่จะมองออกได้ว่าสมัยนี้มียังมีอยู่ไหมอะสกสไม่รู้สิเนาะสมัยเด็กๆอ่ะเวลาพอปีใหม่ต้องไปดูที่ร้านเครื่องเขียนต้องซื้อสกสส่งกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแต่จะมีของสมาคมคนตาบอดแอบงั้นมีอย่างงี้ซึ่งเวลาเขาส่งมาให้เราก็ทำบุญกับเขาแต่ละปีสมเด็จพระเทพท่านทำทุกปีนะของสมเด็จพระเทพอ่ะท่านจะทำทุกปีเลยทำสกสแล้วก็ขายของเขาเรียกอะไรอ่ะของแม่บ้านหันโบกอะไรใช่ไหมป้าลักษณะแบบนั้นแหละค่ะจะทำงั้นอย่างนี้ก็ต้องไปดูงานในสวนลุมสิใช่ใช่นี่กาชาจะมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เขามีงานสวนลุมอยู่เนี่ยแล้วกาชาดมีวันไหนไม่รู้บอกเหมือนกันเห็นพี่ชนาธรบอกก็ตอนนี้เขามีงานสวนลุมอยู่แล้วไงอ๋องานสวนลุมไม่มันกาชาดของไทยเนี่ยเขาจะเริ่มวันไหนปกติแล้วเขาเดือนมกราตอนสมัยที่รามลุมนะเป็นเดือนมกราอ๋อนี่บอก16ธันวาพี่เขาบอกงานเที่ยวงานกาชาดที่กรุงเทพอ๋อแสดงว่าเขาเปลี่ยนเป็นสวนลุมแล้วก็เป็นวันนี้16ธันวาเนี่ยเพียงพี่ธนาธรบอกอย่างนี้แหละนะทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านผู้ชมคะบรรยากาศต่างๆมันก็เปลี่ยนไปได้และถนนหนทางต่างๆหลายๆสายก็เปลี่ยนไปกันได้ใช่ใช่ฉะนั้นเวลาขจะบ้านนอกเข้าเมืองกรุงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการก่อสร้างหน่อยเพราะเขามีก่อสร้างเยอะถนนหนทางมันก็เปลี่ยนแปลงไปรถติดมั่งไม่ติดมั่งบางเวลานะก็พยายามเลือกเวลาในการออกจากบ้านใช่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 อันนี้สำคัญมากที่สุดทัฟฟิกก็คือการจราจรเนี่ยจะเป็นอะไรที่คนต่างจังหวัดเข้ามาเบื่อมากเพราะบ้านเขารถไปติดนะขับรถสบายขับมาในกรุงเทพเนี่ยต้องแกะกะเวลาให้เป็นถ้าเข้าไปสีลมช่วงไหนรถติดบางคนมีทำงานไปทุรัสสีลมอย่างเงี้ยถูกต้องโอ้โหบางคนจะไปที่ลาดพร้าวอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีช่วงทำงานเนี่ยโอ้โหติดหนึบเลยวันนี้นะขอบอกก่อนนะวันนี้เป็นงานเกษตรแฟร์วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะบูธจะเป่าอยู่โซนหนึ่งล็อกที่6ล็อกที่6คือร้านที่6แล้วก็ไปหาซื้ออะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ช่วงนี้นะอย่างเมื่อวานนี้ป้าก็โทรหาคุณแป๊ะอยู่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหคนเดินเยอะแยะเลยแต่คนเดินเยอะมีแต่วัยรุ่นนะวัยดึกๆไม่ค่อยมีใครเดินพี่คนนึงก็ไปเหมือนกันบอกว่าเนี่ยพี่ไปตอนปกติทำกลางวันเนี่ยก็คนผู้สูงอายุก็ค่อนก็มีอยู่พอเย็นมามีแต่เด็กทั้งนั้นเลยอ๋อยใช่ถูกต้องพูดอย่างเงี้ยนะหลังบ่ายสามโมงไปแล้วจะไปเดิน แต่ถ้าเราจะไปเดินตอนเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแถวๆนั้นแหละ พอกินเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
ยังไงยายเกี่ยวกับทั้งทีก็ไปแวะร้านจ่าเป่าด้วยค่ะเพราะที่นั่นนะคะไม่ว่าจะซื้อน้ำมันดาวอินคา3ขวดแล้วก็แถมให้ฟรี1ขวดขนาดไหนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็เป็นขนาดนั้นทางเช่า3ขวดก็แถมฟรีให้1ขวดใช่ค่ะส่วนพวกเห็ดลิ้นจือต่างๆนะคะก็3ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันในราคาเดียวกันนะคะส่วนของเบตเตอร์เลดนะคะของเบตเตอร์เลดเนี่ยไม่ซื้อเราจะเสียใจ3อย่างแถม1อย่างค่ะแล้วค่ะยกเป็นโหลไปได้ยิ่งดีอย่างไรอย่างสมมติว่าเราซื้อสบู่เนี่ยแพ็คนึงเนี่ยเขาจะมี1โหลใช่ไหม3ชิ้น แพ็คนึงเขาก็จะมี3ก้อน3ก้อนแถว4แถวไงอ่า4 32แล้วก็เขาก็แถมสบู่ต่างหากอีกให้อีก4ก้อนเห็นไหมใช่ใช่เท่ากับว่า1แพ็คเราได้แถมอีก4ก้อนใช่เข้าใจนะคะ3แถม1ไงฮะ3แถม1ไง3 4 12ไงใช่มั้ยคะโหลนึงก็ขายได้อีก4 4ก้อนถูกต้องแต่ที่ได้แค่12ได้เป็น10รีบซื้อไปเถอะเพราะว่าอะไรมีหลายคนเลยบอกว่าใช้สบู่จาเป่าเนี่ยฟองมากอาบสะอาดดับกินตัวได้แก้คันตามร่มผ้าได้แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าแหมราคามันถูกจังใช่ค่ะถูกในเทศกาลนี้แหละท่านผู้ชมฉะนั้นรีบซื้อยกโหลๆกันบางคนนี่นะไม่บางคนซื้อ3โหลแถมโหลนึงอ่ะเออใช่ถูกไหมคะบางคนว่าซื้อไปเผื่อใช่บางคนก็ฝากซื้อเอาไหนๆก็มาแล้วเพื่อนฝากซื้อเอาเลยบางคนข้างบ้านก็ฝากซื้อแต่มีบางคนหัวหมอกว่านั้นอีกซื้อไปขายเว้ยไร้เไม่มีปัญหาอยู่แล้วละซื้อให้คนรู้จักจับเยอะยิ่งวันสุดท้ายนะซื้อไปเยอะๆแล้วเอาไปสต็อกไว้ขายหน้าร้านนั่นแน่สุดยอดบางคนยกหลังเราก็ไม่ว่านะคุณป้าใช่ไม่ว่าเราไม่ว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลที่ว่าอะไรที่ทำจะให้ท่านได้ของได้ของถูกราคาดีแล้วคนเขาซื้อไปก็ไปฝากคนนู้นทีคนนี้ทีบางคนเอาเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะเพราะว่าอย่างกาแฟอย่างเงี้ยซื้อไปถ้าซื้อ4แถม1ได้5กล่องเงี้ยมีเพื่อนบ้านอยู่5บ้าน4บ้านคนละกล่องคนละกล่องเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยง่าคือของขวัญปีใหม่ที่มีคุณภาพด้วยนะคะเขาดื่มกาแฟกันอยู่แล้วก็บอกเขาเลยว่าดื่มกาแฟที่มีคุณภาพด้วยนะคะนี่แหละสินค้าจะเป่าน่ะจะยังไงยังไงคุณภาพคับก้อนคับหลอดนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมีแต่ดีขึ้นกับดีขึ้นนะคะค่ะอยากจะฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยข้อสำคัญที่สุดเราพอหมดวันนี้ถ้าพลาดทั้งเดือนได้เลยค่ะนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสั่งได้เลยที่เบอร์0818099158นะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นถึงวันที่30เดือนธันวาป้าถามคุณหมอแล้วบอกว่าทำไมถึงแค่วันที่30คุณหมอบอกว่าแม่เขาหยุดปีใหม่กันใครจะมารับโทรศัพท์ให้แม่เราเออว่าป้าก็ลืมสามเอ็ดวันหยุดเราก็บอกว่าสิ้นปีพอดีไม่ใช่ป้าก็ลืมก็คิดแต่ว่าแต่ถือว่ามันเต็มเดือนนะเดือนธันวามันลงท้ายด้วยคมเออใช่สิเขาบอกว่าแม่จะไม่หยุดให้เขาหยุดปีใหม่กันหรือไงเออแต่ไอ้เราแก่แล้วเนาะคำว่าหยุดเราไม่มีอ่ะเรามีแต่ว่าวันไหนเราก็อยู่กับน้องตั้งใจคำว่าหยุดก็เลยไม่มีท่านผู้ชมใช่ค่ะนะคะก็หมายความว่าทั้งเดือนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมจากที่งานเกษตรแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถามน้องข้างล่างได้เลยที่0818099158ช่วงนี้นะถ้าหากสามารถซื้อไปเอาไว้เพื่อเวลาท่านไปปีใหม่บ้านไหนท่านจะบอกว่าเป็นเซตได้เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาสบู่ไปให้บ้านคุณยายหน่อยเอาสบู่เหลี่ยมก็ได้สบู่กลมก็ได้หรือจะเอาสบู่มะขามก็ได้ไปขัดผิวสาวๆให้เขาสวยปีใหม่ทำบุญทำสังฆทานอันนี้ก็ใส่เครื่องสังฆทานก็ได้และได้ประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับท่านที่ไปดูแลนี่เวลาป้าใส่ไอ้ทำบุญค่ะทำบุญแล้วก็ทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรของปัจจัยของปัจจัยปัจจัยใส่ถุงให้พระท่านเนี่ยในถุงก็จะมียาสีฟันแล้วก็มีสบู่แล้วก็มีแชมพู
ผื่อสระผมไงถึงท่านจะผมสั้นก็ไม่เป็นไรท่านก็สระได้ด้วยแชมพูมะกรูดนะคะแต่ครีมนวดไม่ต้องให้นะคะเอาแค่แชมพูแชมพูแต่ต้องสระค่ะเพราะว่าหนังศีรษะจะได้สะอาดเพราะว่าพระก็มีหัวใจนะจะบอกให้เหมือนกันนะร้อนเพราะว่าหนังศีรษะของคนเราเนี่ยฝุ่นเยอะแยะๆมันก็ไปกองไว้อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ค่ะใช่มั้ยแล้วก็ใช้แชมพูมะกรูดใส่ไปด้วยยิ่งไม่มีผมยิ่งเห็นชัดนะถ้าไม่สะอาดนะคุณป้าเนาะท่านก็มันก็เป็นขุยขึ้นมาดิใช่มั้ยมันก็ทำให้ไม่เป็นพวกรังแคอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันช่วยได้แล้วก็ทำให้ปรับสภาพหนังศีรษะให้สมบูรณ์ให้สะอาดนะคะนะคะใช่ทีนี้ป้าก็เลยคิดว่าเออพอดีมีงานรุ่นค่ะงานรุ่นเขาจะไปเลี้ยงรุ่นที่ราชบุรีแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ก่อนจะถึงวันเลี้ยงรุ่นเขาบอกว่าให้ไปเช้ากันหน่อยแล้วเขาจะไปทำบุญให้เพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วนี่เขาก็ถามว่าใครจะมีของไปถวายก็เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงพระห้าองค์นี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีใจถวายท่านมีของถวายมีของถวายให้พระป้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะนั่นแหละคือป้าไม่ได้ไปอ๋อป้าไม่ได้ไปปีนี้ป้าไม่ไปเพราะว่าห่วงหลานปีทุกปีป้าถ้าเอ๋ยไปส่งอ่ะแต่ละที่เห็นจำได้ไหมที่ไปส่งคุณป้าที่ร้านอย่างเงี้ยถ้าในกรุงเทพนะแล้วก็คุณป้าก็จะแบบหอบยาสีฟันหอบอะไรเป็นลังๆเลยเอาไว้ให้เพื่อนที่เลี้ยงรุ่นแต่คราวนี้เหมือนกันก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะยกคำนวณเสร็จแล้วเพราะว่าพระแค่ห้าองค์ทำเป็นเซตเลยเนาะจะเอาไปเลยแล้วก็ให้เขาเอาไปจัดการกันเองเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนก่อนคุณลุงเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะลุงเยี่ยมจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะคุยกันเพลินเลยเนาะสองคนนะเนาะคนนี้คนตามภาษาผู้สูงอายุแหละใช่อย่างนี้เนี่ยพวกเราก็คุยกันเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประโยชน์ไปกับลูกหลานรุ่นหลังกันเนาะใช่เราจะตื่นมาไปนั่งด่าคุณได้ยังไงเดี๋ยวเขาลองเฟี้ยงบ้านเราหรอกโอ้เราก็ตื่นมาเราจะชวนแต่เขาหัวล้อฟังอยู่เดี๋ยวปากจะกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละเราพยายามบอกว่าเฮ้ยทำยังไงก็ตามเถอะปากเป็นเอละมาเลขเป็นโทใช่เนี่ยเขียนไว้ปากเสร็จแล้วเนี่ยฟังนะร้องเลยค่ะถึงปลายทางแล้วมาเลยฟังคุณเลยมาป้าก็บอกเขาถูกต้องทุกอย่างเนาะปากไม่ดีก็เดี๋ยวปากกินข้าวไม่ได้เลอะระวังเลอะไปด่าชาวบ้านเขาเลยเชื่อเลยเพื่อนมาเลยมาเลยอันไหนเสร็จถึงไหนมาเลยมาเลยโดนแน่นอนนะชาวไร่ชาวนาเลอะได้เงินซ้ำซ้อนแน่นอนนะครับไม่ลวงไม่หลอกนะครับเอาฟังกันนะครับเชิญแรงกลับของป้าแล้วก็อ่อยด้วยค่ะกับคุณหมอด้วยนะที่มาด้วยลูกมาช่วยกันปลูกถั่วดาวอินทาเลี้ยงพึ่งด้วยนะรับรองได้เงินกันตรึมถั่วดาวอินทาขายได้ตันละ80,000รับรองได้เงินอย่าลืมเลี้ยงรังผึ้งขายได้ด้วยนางมาสิทำกันทุนต่ำกว่าไรนาส่วนช่วยคิดทบทวนค่าไรได้400,000กว่าเลี้ยงผึ้งน้ำผึ้งข้าวได้กับทุกสูตรยาน้ำมันถั่วดาวอินทาเพิ่มคุณค่าชีวิตของคนเกิดกันมาเป็นคนต้องคนให้ทั่วน้ำมันกับถั่วดาวอินทามีค่ามากมายเลี้ยงพึ่งน้ำพึ่งไร่ถั่วได้เก็บถั่วขาย1 ปีได้เงินมากมายพี่บอกไว้
ี่ห้าแสนตันมาสิมาทำรายได้ไม่ต่ำแน่นอนผมนี้ขอวอนได้เงินซ้ำซ้อนไม่หลอกตัวดาวอินคาเรียงพึ่งได้ด้วยขอบอกผมนี้ไม่ลวงไม่หลอกบอกได้เงินสี่ห้าแสนต้องบอกว่าป้านี้ไม่เคยคิดหรอกขอบอกได้เงินจริงๆใช่ใช่ป้าดูที่เพราะว่าทุกคนก็ได้เงินจากป้านะเออเอามาขายก็มาขายให้ป้าได้เงินจากป้าและป้าไม่มีคำว่าหลอกและท่านไม่รักป้าจะเป่าไปรักแมวที่ไหนวะดีตัวเงินดีกว่าเงินดิจิตอลอีกรอแล้วรอเล่าถูกเขาว่าเขาด่าเอาไม่เอาเรามาคิดทำคิดปลูกแล้วก็คิดได้ด้วยตัวเราเองพึ่งพาคนในบ้านเราเองสอนคนในบ้านเราเองให้รู้จักขยันในการที่จะปลูกต้นหมากรากไม้ทำให้เป็นโรคสีเขียวแล้วก็ไม่มีสารพิษน่ะโอ้ยเอาไม้ได้สวนนาเอ้ป้านา10ไร่อ่ะ20ไร่ยังไม่ได้เท่านี้เลยป้าไร่เราไม่ต้องปลูกนามากหรอกปลูกแค่3ไร่ถึง5ไร่นี่ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้รังผึ้งเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้ยแล้วเรามีลูกหลานนะไม่ต้องมันออกไปนอกบ้านหรอกมาสอนทำงานในบ้านนี่แหละจะดูงานก็ตรงนั้นแหละครับแล้วก็แบ่งเงินแบ่งงานให้ลูกหลานเขาได้ใช้แล้วก็ทำเป็นให้เขาขยายต่อขอให้เรามีที่ไว้เหอะมีที่อยากขายนะได้ครับนั่นแหละดูแลเขาหน่อยดูแลเขาหน่อยใช่สี่คนห้าคนน่ะก็เป็นอุตสาหกรรมในบ้านนะป้าถูกต้องบ้านต้องบอกว่านี่นะใครมีลูกมีหลานนะอย่าไปคิดให้เขาไปเรียนสูงมากไปนักพยายามให้เรียนเรื่องการเกษตรเรียนเรื่องการเกษตรการเพาะปลูกการเกษตรของเรากันเองเนอะแล้วเสร็จแล้วยังไงเราจะพัฒนาอะไรของเราได้แล้วเงินก็อยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปทำเป็นขี้ข้าบ้านอื่นเขาให้เขารวยใช่ครับแหมตรงนี้ถูกใจจังเลยไม่ต้องไปขี้ข้าเขาอ่ะได้แล้วหมดเวลาแล้วป้าขอแค่นี้เน้อป้าเน้อแหมขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะแล้วประกอบเพลงให้เรียบร้อยอย่าลืมนามัตตาไรปลูกตัวดันกาเลี้ยงปึ้งกันเน้อสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะลุงเยี่ยมชอบมาท้ายๆอยู่เรื่อยเลยคือจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมป้าส่งเสริมให้ท่านปลูกดาวอินทราอย่างข้างหลังทำไปเถอะเงินน่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้คบกับป้าจะเป่าเนี่ยมีแต่ความจริงความจังแล้วก็มีแต่เงินที่อยากให้ท่านตรงนี้มันเป็นตัวยารักษาโรคภัยแค่เจ็บท่านได้ช่วยกันทำบุญแล้วก็ขณะเดียวกันช่วยทำให้คนในบ้านของท่านมีแต่ความแข็งแรงด้วยทำให้อาหารต่างๆมันมีของดีอยู่ตรงนั้นด้วยเรามีดีแล้วเราไม่มาสนใจใกล้เกือกินด่างทำหรือถามหน่อยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะมาฟังเพลงลุงเยี่ยมก่อนก็แล้วกันค่ะค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสอนอรองานต่อชุบชีวิตกันเกิดงานผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงิน
ินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิตหมุนเวียนแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่สสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทย